สวัสดีค่ะเยอะแยะจ้าชาแนลนะคะวันนี้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตกับสำนักงานสลากนะคะเพื่อนๆที่เป็นผู้จำหน่ายสลากทั้งดิจิตอลแล้วก็สลากเสรีนะคะทั้งในระบบแอปเป่าตังหรือว่าผู้จำหน่ายรายย่อยนะคะที่จำหน่ายสลากใบแล้วก็ผู้ที่จำหน่ายตามจุดจำหน่ายสลากต่างๆนะคะจุด80บาทตอนนี้ก็มีประกาศจากสำนักงานเป็นเอกสารทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องการจำหน่ายสลาก N3 นะคะตัวเลข3หลักนะคะลงวันที่30สิงหานะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนะคะเป็นต้นไปก็คือทางสำนักงานสลากนะคะจะเปิดจำหน่ายสลาก N3 นะคะในวันที่2ตุลาคมนี้นะคะทุกคนแล้วก็รอลุ้นกันดูต่อไปนะคะว่าจะจำหน่ายได้มากน้อยเพียงใดนะคะก็จำหน่ายผ่านอุปกรณ์ของทางสำนักงานสลากกินแบ่งนะคะทุกคนก็จำหน่ายตามจุดต่างๆที่ทางสำนักงานเขาได้กำหนดเอาไว้นะคะทุกคนก็รอดูกันต่อไปเนาะนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะสำหรับเพื่อนๆผู้จำหน่ายสลากนะคะแล้วก็เพื่อนๆผู้ซื้อด้วยนะคะแล้วก็มารอดูกันต่อไปนะคะว่าเงินรางวัลนะคะที่ผู้ซื้อทุกท่านนะคะได้ลองเสี่ยงโชคกับสลาก N3 จะได้มากได้น้อยอย่างไรนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ซื้อเป็นหลักนะคะทุกคนก็จะต้องมาหารแบ่งกันนะคะใครถูกผู้ถูกสลากจำนวนมากนะคะเงินรางวัลก็จะลดน้อยลงตามลำดับนะคะก็เป็นการแบ่งจำนวนรางวัลออกนะคะถ้าหากมีผู้ซื้อเยอะนะคะทุกคนก็รอข่าวเบื้องต้นนะคะเราดูว่าหลังจากขายกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะๆจ้าชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับหวยเบอร์ของเราเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ